ก็ยังรับฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับสถานีเราก็เท่านี้ครับมีเท่าที่มีสู้เท่าที่มีนะครับก็อาจจะมีติดขัดๆบ้างในบางช่วงนะครับของการออกอากาศนะครับบางช่วงบางทีเน็ตอาจจะมาแบบเต็มเปี้ยบางทีอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างแบบผีเข้าผีออกกค็ต้องขออภัยกันณเราที่นคลีิ้คลิกออกอากาศไปแล้วแต่มันไม่เดินแปลว่คารับเน็ตเมื่อกี้ไม่เสถียรขี่รถไปส่งดีครับถ้าไม่เดินถุยเออ เน็ตมันน่าจะช่วงที่เรามันเป็นช่วงจังหวะของมันพอดีครับครับก็ทักทายพี่น้องหน้าอันนี้ได้เลยหน้าอันนี้สักทีเดียวหน้าซีบอกยามิชาแนลเนาะครับครับขอบคุณนะครับอุตส่าห์แจ้งเตือนมาว่าเสียงไม่ออกโอ้โหเรามีพี่น้องนี่ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเนี่ยช่วยรายงานด้วยนะครับใช่ครคัุบณสุสาครก็มาเฝ้าอยู่ที่นี่เหมือนกันคุณกรคุณเก่าสวัสดีครับอนุรุตมหามัดสวัสดีครับน้คองรับมินิเมาส์สวัสดีเนวาน่าครับคุณอ้อมเอ็นสวัสดีครับกุยเต็งโมเกนสวัสกดีุคยรับเต็งโมเกนนี่ผมอ่านเป็นภาษาอะไรนะกุเยยอรมันนะกุยเต็งโมเกนอ่านไปอ่านมาจะกลายเป็นภาษาแต้จิ๋วแบบสามหลวงนะครับเลยนี่อ่านเป็นเยอรมันอะโมเกนกุยเต็งโมเกนกุยเต็งโมเกนโมเกนอ่านเป็นเยอรมันละคุณพริมน้องพริมมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพายุสวัสดีครับคุณสมหวังคุณทอมมี่นะครับโอเคฮะพี่น้องตอนเนี้ยวันเนี้ยติดต่อสหายไร้ฝุ่นไม่ได้ก็คงจะให้สหายล้มเจ้าครับพูดสหายล้มเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมลืมสึกเสียบแจ็คนะแป๊บนึงแจ็คดอสันหรือแจ็คนิโคสันครับแจ็คเอ้ยไม่เล่นแล้วมุกนี้คุณนี่สวัสดีครับสหายครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับอ๋อชัดเจนแล้วครับเมื่อกี้ลืมเสียบแจ็คครับพอดีว่าผมข้อเสียคือพอระหว่างที่ง่วนจัดรายการน่ะติดตามหลักแล้วผมต้องติดต่อกับพี่น้องที่จะมาโฟนอินน่ะล่วงหน้าสักหนึ่งคืนแต่ผมไม่ได้ติดต่อกันเลยมันก็ง่วนอยู่กับรายการเมื่อวานเนี่ยขออภัยนะความจริงมันผมไม่ได้นัดท่านไว้อ่ะไม่รู้จะเกรงใจกันมีเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ไอ้นี่จริงในวันนี้เป็นวันของผมนะเออผมไม่ถูกแล้วผมไม่มั่นใจไงไม่เคยกระทำไหนตรงนี้ต้องยามใครว่าไร้ฝุ่นหรือล้มเจ้าเออใช่ป่ะรู้สึกจะสลับอาทิตย์กันใช่ไหมผมส่งไปอยู่อ๋อครับครับครับไม่ผมวันศุกร์วันศุกร์อ๋อโอเคอ่ะเชิญสหายล้มเจ้าครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ชื่อเนาะไม่เป็นไรเนาะสหายพูดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะไปแก้ชื่อครับขอโทษนะครับครับพอดีผมส่งไปแล้วไงผมส่งไปแล้วไงไม่ได้ส่งไปในไลน์ของแยมมี่ครับพอดีว่าอีกคนถือกับคนอ่านอยู่คนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอดีว่าผมไม่ได้เล่นไลน์ไงต้องขออภัยพี่น้องนะครับครับอาเชิญสหายผมมีไลน์ครับพอดีไอ้นั่นไอ้ช่องไอ้นั่นมันไม่ได้ไงช่องไอ้ยามี่อ่ะโอ้ช่องอะไรอ่ะครับมีเรเวอร์นี่มันมาผมก็ค้นจนเจอจนมาเจอที่ในช่องไฟเย็นชาแนลเนี่ยเพราะมันโดนบล็อกไงอ๋อมันโดนบล็อกครับผมครับผมก็ต้องช่วยกันค้นเอาเพราะมันช่วงกดติดตามเออแต่ผมครับผมพยายามเอ๊ะทำไงผมแต่พยายามต่อไปเอ๊ะก็เงียบครับผมครับผมมันมีความสับสนเรื่องคิวกันนิดน้อยฮะขออภัยนะครับสหายลบเจ้าครับครับไม่เป็นไรธรรมดางานเยอะผมก็ติดตามมาตลอดนั่นแหละผมก็ติดตามตลอดเดี๋ยวผมก็ฟังตลอดฟังจนไอ้ช่วงไอ้เปิดโฟนทุกคนไปเด็ดการไอ้อะไรอ่ะไอ้007ถ่ายคุณ007ครับมันตอนนั้นกำลังมันโอ้ว่าคนช่วยเข้าไปถล่มกันแบบไอ้ไม่มีช่องว่างเลยหน้าฟีดไปเร็วมากนี่ยังไม่รู้ว่าลีลันจะไปถึงไหนนะไม่รู้ว่าลีลันจะไปถึงไหนนะพอดีช่วงนั้นผมอยู่ไหนรู้ไหมผมอยู่กระทุ่มแบน oh, อยู่ในสวนเลยไปส่งลูกค้ามันเขี้ยวมากใช่ไหมมันเขี้ยวอยากจะโทรเดี๋ยวนั้นใช่ไหม แต่มันโทรไม่ได้เพราะมันแม็กผมก็รู้อยู่ว่าช่วงไงเปิดโฟนมันคนมันเยอะคนเข้าไปโทรเยอะกันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยอ่ะผมเดี๋ยวว่าผมจะไม่โทรหรอกช่วงนั้นนะเพราะว่านอกจากไม่มีคนจริงๆผมก็จะโทรเข้าไปมันเป็นช่วงพรามทามอ่ะเนาะครับคนฟังเยอะครับวันนี้มีอะไรมาเสนอพี่น้องครับสหายครับก็คุยเนี่ยก็คือเอาเรื่องที่เราประสบมาแล้วเราจะขยายมวลชนได้ยังไงผม
คือเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยคนพูดเยอะแล้วอ่ะดีดีผมอยากได้พูดแบบบ้านๆบ้านบ้านคือผมพูดสิ่งที่ประสบแต่ละวันแต่ละวันที่ผมเจอลูกค้าแล้วผมปลุกให้เขามีจิตนี่อย่างที่ผมมาจากกระทุ่มแบนผมก็ได้ลูกค้ากันนั่งคุยกันมารถเนี่ยมีเรื่องเนี้ยก็คุยเรื่องเนี้ยแล้วก็สามารถให้เขาเปิดดูไฟเย็นชาแนลกับมีเรเวอร์ชั่นได้อ่ะครับ เขาก็แล้วก็ให้ไปให้เขาไปค้นหาความจริงแล้วก็แล้วก็คุยกับเขาคุยกันคิดดูผมนั่งมาจากกระทุ่มแบนไปจนถึงโชคชัยสี่อ่ะก็คุยกันเรื่องนี้มาตลอดอ่ะกระทุ่มแบนมาโชคชัยสี่นี่ผมว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะใช่ครับคือเวลาไม่ใช่น้อยเลยครับชั่วโมงกว่าเหรอก็คุยเขาจนก็คุยจนเขาเข้าใจอ่ะว่าคือพวกนี้คือเขาระยะช่วงไอ้เด็กวัยกำลังทำงานไงผมจะพยายามพูดกับไอ้รุ่นเนี้ยปลุกระดมพูดง่ายๆคือปลุกระดมให้เขามีแนวคิดให้เขามีความรู้สึกในสิทธิและเสรีภาพและให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยคือเขาเป็นผู้เสียภาษีแล้วเขาจะปกป้องยังไงให้เขามีจิตสำนึกตรงนั้นไงแต่ละวันละวันนะฮะผมเจอลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10คนแต่ผมสามารถพูดให้ลูกค้าเข้าไปดูใน YouTube เราเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2-3 คนโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือนี่คือเราช่วยกันทุกวิถีทางเพื่ออะไรฮะเพื่อเปิดสมองฮะเปิดสมองให้คนรุ่นใหม่ๆผมจะพยายามเอาเด็กรุ่นใหม่ๆนักศึกษาขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยผมจะเทียบเคียงแล้วผมจะพูดง่ายๆคือพูดหาวิธีที่นำเสนอให้เขามีแนวคิดในที่เขาจะเข้าไปดูใน YouTube แล้วค้นหาความจริงแต่บางคนนี่เขาไม่รู้เขาไม่เคยสนใจจริงๆนะครับนี่เขาพูดได้ว่าโอ้บอกผมหนูไม่รู้เลยบอกพี่หนูไม่รู้ไม่เข้าใจเลยในสิทธิและเสรีภาพเนี่ยหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าหนูเสียภาษียังไงน้องเข้าไปดูแล้วก็น้องก็ไปสนใจแล้วน้องได้อะไรมากเนี่ยคุยกับเขาจนเขาเนี่ยคือบอกอุ้ยมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอเนี่ยเจอบ่อยผมเจอบ่อยมากคือคนกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนี่แหละครับผมถึงอยากอ่ะคือคนที่เราดูใน YouTube เราได้เนี่ยคนที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยเขารู้หมดทุกเรื่องอ่ะแต่ผมอยากให้คนที่เขายังเข้ามาดูใหม่ๆมาฟังใหม่ๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะไปแนะนำเพื่อนแนะนำคนที่ใกล้ชิดยังไงแล้วมันจะได้เข้ามาดูแล้วหาประสบการณ์แล้วก็นำเสนอไปคือการต่อยอดเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องช่วยกันทุกวิถีทางต้องนำเสนอเขาเนี่ยนี่สิ่งที่ผมเนี่ยเจอมากับตัวผมเองที่สิ่งที่ผมมาพูดไงอยากให้เขารู้เรื่องว่าเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินไม่ได้เสียภาษีแล้วให้รู้ว่าเราเนี่ยเสียภาษี24ชั่วโมงนะน้องนะผมพยายามพูดให้เขาและให้เขามีแนวคิดเขาถึงเข้าใจว่าเขาเสียภาษีแล้วทุกอย่างเขาต้องรู้จิตสำนึกด้วยตัวเขาเองเขาต้องรู้ขึ้นมาป้องที่เขาเสียภาษีไปยังไงนี่แหละที่อยากผมนำเสนอให้คนรุ่นใหม่ๆให้เข้ามาฟังแล้วนำความคิดตรงเนี้ยไปปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตัวเราเองนะไม่ได้ของคนอื่นนะของเรานะทุกวันที่ดำเนินชีวิตทุกวันจริงไหมสายคุณทองครับผมครับชัดนะผมพูดไปเรื่อยๆเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับใช้เวลาคงไม่นานคงจะไม่เต็มที่ประมาณไม่เกินชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้ก็คือถ้ามีอะไรก็ถ้ามันไม่ชัดก็ส่งเสียงมาแล้วกันผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับครับชัดนะตอนนี้ชัดนะชัดอยู่ครับชัดเจนครับได้ยินเสียงชัดเจนครับผมครับเนี่ยสิ่งที่ผมอยากนำเสนอให้คนรุ่นใหม่ๆอยากให้เข้ามาฟังเข้ามาหาความรู้ความว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีที่อย่างแท้จริงนำเสนอผมเปรียบเทียบกับคนผู้โดยสารที่มานั่งบนรถเนี่ยว่าเนี่ยประเทศไทยเราในอุดมสมบูรณ์ไปทุกอย่างเราเสียภาษีมากต่อหัวต่อคนเนี่ยอย่างมากกว่าสิงคโปร์อีกสิงคโปร์เสีย 13% เราเสีย 16% แต่ทำไมเราไม่มีรัฐสวัสดิการอยากให้เขาไปค้นหาแล้วให้เขาว่าเนี่ยมันจริงหรือไม่
ว่าเขาเสียภาษีจริงๆแล้วเราต้องได้สวัสดิการดีเหมือนกับไอ้ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ได้เพราะเรานี้เป็นผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกบังคับให้เสียด้วยแต่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือใครคือข้าราชการนักการเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดอย่างเนี้ยที่ผมนำเสนอให้เขาได้คิดแล้วเขาก็เข้ามาฟังรายการของเราเนี่ยก็เยอะนะแต่ละวันนี่ผมเจอลูกค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คนแล้วผมก็สิ่งนี้ผมพูดเนี่ยเขาก็เอาคลิกเข้าไปดูส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เขาจะไปต่อยอดไม่ต่อยอดเนี่ยคือเราก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาก็ได้พูดง่ายๆคือเขามีโทรศัพท์อ่ะเขามีโทรศัพท์ในมืออยู่แล้วเขาคลิกเข้าไปดูตอนนั้นนะเอ้ยมีด้วยเหรอบอกมีแล้วรายการสดแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยกำลังจัดรายการสดอยู่เนี่ยลุงสนามหลวงเมื่อคืนเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยลุงสนามหลวงที่รายการของอะไรอ่ะที่สหายคุณทองใช่ไหมสามสหายเมื่อคืนนี้ครับผมคืนนี้เนี่ยว่าจัดรายการสดเนี่ยผมไปถึงโจ๊กเกสี่ก็บอกเออมีด้วยเหรอบอกว่าคือผมไม่ได้พูดเรื่องล้มเจ้าหรอกให้เขาคลิกไปดูให้เขาไปฟังเองให้เขาไปต่อยอดครับบางอย่างเนี่ยคือเราพูดเนี่ยเราค่อยๆพูดให้เขาฟังไงว่าแต่คือเรื่องเจ้าแต่พอเขาเริ่มเข้าใจแล้วผมจะพูดเรื่องปัญหาที่แท้จริงคือใครต้นต่อปัญหาที่เรามีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะใครและใครเป็นผู้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วพอเขารู้นะเขาก็ตื่นตัวนะรุ่นใหม่ๆนะเพราะเขาที่ในประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนมาเขาไม่มีเลยไงเขาบอกว่าเออเนี่ยน้องคลิกเข้าไปดูเหอะเราจะรู้ความจริงเยอะฮะแล้วว่าที่มาที่ไปเนี่ยการบ้านการเมืองเป็นยังไงเราช่วยกันทุกคนเนี่ยฮะน้องเนี่ยรุ่นนี้น้องเนี่ยยังมีโอกาสอีกเยอะต่อไปน้องก็จะมีครอบครัวมีลูกมีหลานตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยเลยก็ไม่เคยบอกเคยแนะนำเราเรื่องการที่เราเสียภาษีพวกคนเนี้ยเขาไม่เข้าใจว่าเขานี่เป็นผู้เสียภาษีนะก็บอกนะน้องเข้าใจไหมว่าน้องเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องก็เสียภาษีมาตลอดเนี่ยน้องได้อะไรจากการที่น้องเสียภาษีก็หนูก็ไม่ได้อะไรบอกแม่แค่สวัสดิการเล็กๆน้อยๆ30บาททุกเวรักษาทุกโรคนะครับก็ตัดไปแล้วตอนเนี้ยก็ตัดจริงๆหรือพี่บอกตัดไปแล้วมันก็ยังอยู่แต่ว่าคนที่เข้าไปรักษาเนี่ยต้องร่วมจ่ายและก็นอนรอสิ่งนี้ผมประสบได้ตัวผมเองสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนอนโรงพยาบาลผมใช้สิทธิ์บัตรทองเหมือนกันสุดท้ายเขาก็ต้องให้ร่วมจ่ายถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่รักษาให้นะเชื่อไหมสหายคุณทองผมไปนอนอยู่เกือบสองชั่วโมงถึงรักษาให้ผมครับในสิทธิ์บัตรทองนี่คือปัญหาที่สังคมไทยที่เราบางคนนี่คือไม่รู้เลยว่าสิทธิ์เราถูกตัดถึงบอกว่านี่คือประสบการณ์จริงผมสัมผัสมาด้วยตัวผมเองถึงอยากระดมพูดตรงๆก็คือปลุกปั่นปลุกระดมให้เขามามีแนวคิดทำไมถึงผมถึงต้องว่าล้มเจ้าก็เพราะเจ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรให้กับประชาชนแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างเขาทำธุรกิจทุกอย่างเขาไม่เคยภาษีแม้แต่บาทเดียวของสำนักงานทรัพย์สินทำไมล่ะเราเป็นผู้เสียภาษี24ชั่วโมงเนี่ยทำไมเราไม่มีสิทธิ์ในสิทธิและเสรีภาพและสวัสดิการอะไรเลยเราก็ไม่ได้สวัสดิการเล็กๆน้อยๆที่ในรัฐบาลในยุคทักษิณที่นำเสนอให้เรามีสิทธิเราก็ถูกตัดไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องและประชาชนคนไทยก็ไม่สนใจเลยแม้แต่สวัสดิการคนแก่หรือคนพิการก็โดนถามแม่ใครเดือดร้อนก็คือประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดแต่คนไทยนี่ยังนิ่งเฉยเหมือนไฟกำลังไหม้ระตุนบ้านแล้วเรายังเฮฮาอยู่บนบ้านแล้วเมื่อไหร่ไฟลุกโหมกระพือขึ้นมาเนี่ยท้ายเราก็ตายกันทั้งบ้านเมื่อไหร่นะน้องๆและคนรุ่นใหม่ต้องตื่นมาเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพนี่สิ่งที่ผมพยายามคุยกับคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็มาสนใจในสิ่งที่ผมพูดที่ผมนำเสนอกับเขาหลายคนที่เขาไม่เคยสนใจเลยนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะพูดครับ
ครับให้น้ำไก่แป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับผมให้น้ำไก่ให้น้ำไก่แทรกได้นะบางทีผมพูดคนเดียวเอาเลยไม่เป็นไรก็อยู่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดียวข้าวเหนียวก็จะมาช่วยผมทำตรงนี้ครับครับเชิญเลยครับพี่แทรกได้แทรกได้ครับครับบางทีผมคุยคนเดียวเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวอ่ะแต่มันรู้ว่าเราฟังกันอยู่เยอะอ่ะมีคนรอฟังเราอยู่อีกเยอะนะไม่ใช่แค่แยมมี่ไฟเย็นนะมันยังมีช่องทางอื่นอีกเป็นหลายๆหมื่นนะคนฟังอ่ะครับถ้ารีเขารีลันไปฮะผมติดตามทุกช่องแล้วแหละก็นี่แหละก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยเราสังคมเป็นประเทศที่ป่วยฮะป่วยมากๆคิดดูดิผู้นำผู้ปกครองเราเนี่ยมันโคตรแบบโคตรป่วยทางจิตอ่ะมันเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างอย่างตอนนี้การที่ผมพูดกับไอ้ลูกค้าที่ขึ้นมานั่งบนรถเนี่ยนะเชื่อไหมน้องบอกเนี่ยเราเนี่ยเชื่อไหมสังคมไทยเราเนี่ยทำไมเราไม่เคยศึกษาหาความจริงกันเลยในสิทธิและเสรีภาพทุกคนเนี่ยเราต้องตื่นตัวนะทำไมเราไม่ตื่นตัวถามว่าน้องทำธุรกิจเนี่ยน้องเดือดร้อนไหมช่วงเนี้ยก็คือก็เดือดร้อนนะพี่ก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีลงทุนอะไรก็มันแทบไม่มีกำไรเลยนี่แหละปัญหาต้นตอปัญหาทำไมน้องไม่เคยสนใจว่าปัญหามาจากไหนจากระบอบที่เราเนี่ยถูกผูกขาดมายาวนาน70ปีแล้วเราได้อะไรกับระบอบนี้ผมถามอย่างเงี้ยผมถามกับลูกค้าที่นั่งบนรถนะเขาก็บอกว่าผมก็ไม่สนใจผมก็ทำแต่งานก็บอกว่าเข้าไปดูเนี่ยว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ย70ปีแล้วที่เราถูกผูกขาดทางความคิดแล้วเราเนี่ยถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบแม้แต่ภาษีเราเนี่ยเสียเต็มแต่คนกลุ่มนี้ไม่เคยเสียภาษีสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์เนี่ยมันไม่เคยเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวแต่ทำไมเราเป็นผู้เสียภาษีเนี่ยเสียตลอดเวลาแต่ทำนั้นเราไม่มีสิทธิแต่พวกนี้ได้มีสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบตอนนี้มันพาเด็กไปที่อยู่มิวนิกใช่ไหมครับใช่สายคุณทองใช่ครับตอนนี้ไปอยู่มิวนิกแล้ววันนี้ผมฟังรายการของฟังรายการของไอ้ของไอ้พี่สุกิจสันเตียว่าพี่สุกิจคุณสุกิจครับนั่นแหละเนี่ยผมฟังรายการจบพูดถึงไอ้เนี่ยพูดถึงไอ้รอสิเฟจ่าห้าวนี่แหละมันบอกว่าไปอยู่ที่มิวนิกเนี่ยมันบอกว่าโอ้โหนำเห็นไอ้ทีมงานของแกมีที่เข้ามาทำในรายการผู้พลักประชาธิปไตยในพูดถึงว่ามันผู้ติดตามถึง100คนนะและไม่เปลี่ยนเครื่องบินใหม่ด้วยว่างั้นโอ้มันใช้เงินภาษีของเรามากมายมหาศาลเลยนะแต่มันจริงหรือเท็จก็ไม่รู้แต่ผู้รักประชาธิปไตยเขาเอาออกมาพูดไงว่าตอนที่มันไปอยู่มิวนิกตอนเนี้ยมันนำคนติดตามไปประมาณ100คนแล้วก็มีเปลี่ยนเครื่องบินใหม่แล้วก็พากันทัวร์ยุโรปเลยผมถามว่างบประมาณมันเท่าไหร่เนี่ยทหารคุณทองตรงเนี้ยโอ้ยน้ำพริกละลายแม่น้ำชัดๆมหาศาลเลยนะคืองบประมาณบำเรอกามอาชีพหายไม่ใช่เงินโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยเงินประชาชนมันจะไปสนใจเหี้ยอะไรนี่แหละคือบอกว่าผมพยายามพูดให้คนไทยเนี่ยคือคนที่แบบยังไม่ตื่นตัวทางการเมืองในไม่ตื่นตัวทางสิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ยคือเราเป็นผู้เสียภาษีเนี่ยเราต้องคึกมาปกป้องบางคนนี่เขากลัวนะเขากลัวแต่ถามว่าทุกคนกลัวถามว่าผมเขาถามว่าแล้วบอกลุงไม่กลัวลุงก็กลัวแต่ลุงก็จะสู้มันสู้ง่ายนิดเดียวแค่ลุงคลิกเข้าไปดูลุงมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยลุงก็สามารถพูดได้ออก YouTube ได้บอกเชื่อไหมเนี่ยลุงทำรายการ YouTube เนี่ยผมบอกลุงวิจารณ์พูดง่ายๆเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลนี้ 100% บางคนผมก็พูดว่าวิจารณ์แม้กระทั่งเจ้าบอกจริงด้วยเหรอจริงบอกแม่ลุงบอกพูดทุกเรื่องไม่มีการปิดกั้นผมว่าอย่างนี้เมื่อตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งผมก็ไปส่งลูกค้าซอยทองหล่อก็พูดเรื่องนี้พูดเรื่องเนี้ยแล้วให้เขาคลิกไปดูเข้าไปดูใน YouTube ของเราเหมือนกันก่อนที่ผมจะส่งข้อความเข้าไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราช่วยกันทุกรูปแบบ
เราสามารถให้คนที่เข้าไปดูแล้วพูดง่ายๆก็คือเขาจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็มันสิทธิ์ของเขาจริงไหมสหายคุณทองตรงเนี้ยครับผมแต่เราพยายามนำเสนอให้เขาได้เข้าไปดูไงผมพยายามพูดว่าเราอย่าพยายามเป็นแก้วที่เต็มน้ำเราสามารถเป็นแก้วที่ป้องน้ำที่จะสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาผมว่าอย่างเงี้ยผมก็คุยกับเขาไปเรื่อยเรื่อยจนส่งถึงเนี่ยตรงในเขาอยู่สุขุมวิทให้55ไงไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วผมก็ขี่รถกลับมาเนี่ยให้มันนั่งครับโถนี่แหละครับผมยังอยู่นะสัญญาณโอเคไหมครับยังอยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมปวดท้องฉี่เดี๋ยวให้ก็เดี๋ยวผมพูดต่อนิดนึงนะโอเคโอเคครับโอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวพร้อมก็ส่งสัญญาณมาครับคุณข้าวเหนียวฮะมันยังมีวิธีการอื่นอีกไหมที่บอกว่าการจะขยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเนี่ย YouTube เนี่ยครับอีกอย่างนึงนะไหนๆก็ไหนๆละวิธีการที่จะดูช่องไฟเย็นและยามี่ได้โดยไม่ถูกปิดกั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะพิมพ์ลงในช่องค้นหานะครับให้ท่านเลื่อนลงไปที่ล่างสุดก่อนครับผมตำแหน่งของเนื้อหาหรือที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า location content นะครับตำแหน่งเนื้อหาหรือ location content ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยครับพอเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นแล้วปุ๊บท่านก็ไปกดติดตาม channel ครับแค่นี้แหละก็ปลดบล็อกได้แล้วปลดบล็อกได้แล้วก็ทีนี้ก็พอเราจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณสักก่อนรายการเริ่มประมาณ 20-30 นาทีมันก็จะเด้งไปที่ YouTube ของท่านจะมีตัวแดงๆเป็นเลขขึ้นว่ามีการถ่ายทอดสดนั่นนู่นนี่มันจะมีข้อความเตือนไปที่ YouTube ของท่านคือมันจะขึ้นกรอบสั้นๆว่าสดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ live เออขึ้นกรอบสั้นๆก็คืออันนี้เป็นรายการสดครับครับฮะก็พี่น้องฮะกำลังฟังเสียงจากเสรีชนฮะวันนี้ก็เป็นคิวของสหายล้มเจ้านะฮะก็กำลังพูดคุยถึงการที่ว่าขณะที่เราทำงานไปด้วยเนี่ยก็ยังสามารถขยายแนวร่วมโดยการเล่าเรื่องราวแบบนี้ถือว่าเสี่ยงนะถ้าเกิดคนที่เราเล่าเรื่องราวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐล่ะจะทำยังไงจะทำยังไงหรือเป็นแบบเป็นมวลชนที่แบบหัวรุนแรงอ่ะเป็นเสื้อเหลืองก็แล้วกันสมมติฟังแล้วไม่ถูกใจไปแจ้งความก็แย่อีกเหมือนกันแย่สิเพราะว่าหลักฐานมันมีหมดอ่ะเผลอๆคุณอาจจะโดนบันทึกเสียงก็ได้ใช่ครับเนี่ยไอ้แท็กซี่คนนี้มันล้มเจ้าคือก็นับว่าเสี่ยงเหมือนกันก็คนทำเขาต้องมั่นใจว่าไม่โดนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับเขาถูกไหมล่ะครับเช่นนั่งไปสองคนเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับสหายเป็นไงมาหรือยังโอเคครับมาแล้วเชิญครับเชิญครับถามว่าสิ่งที่จะหายคุณทองพูดว่าเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงอะทำไงอะใช่แน่นอนเหมือนผมยังไงเสี่ยงแล้วก็ต้องหนีไงมันก็เป็นแบบเนี้ยครับผมถามว่าก่อนที่ผมจะพูดพวกเนี้ยผมก็คือผมต้องดูก่อนนะว่าคนนี้เราเขาพร้อมที่จะรับไหมอะไม่ใช่ว่าผมจะซีซัวพูดไงใช่อันนี้ต้องดูทรงก่อนใช่ไหมดูทรงก่อนถ้าทรงพระเจริญแล้วจบกันใช่ครับไม่ใช่ว่าโอ้ยนึกอยากจะพูดก็พูดไม่ใช่นะครับเพราะเราอยู่ตรงนี้กับพื้นที่เนี่ยเราผู้คนทุกรูปแบบแม้ทั้งนักธุรกิจผมก็คุยนะผมไม่ได้คือถ้าคนที่เขาเปิดสมองอ่ะเขาก็จะมีผมก็ดูว่าเขาถือโทรศัพท์แบบไหนแล้วจะสังเกตหมดล่ะไม่ใช่ว่าผมจะซีซัวพูดไม่ใช่เราอยู่ในการต่อสู้อ่ะถามว่าทุกอย่างเราต้องพร้อมที่ทุกรูปแบบอ่ะถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็ต้องป้องกันตัวเองและเซฟตัวเองให้มากที่สุดไงไม่ใช่ว่าเราอยู่ในพื้นที่เราจะไม่คิดจะสู้เลยมันไม่ใช่เราต้องสู้ฮะสู้ทุกรูปแบบมีสิ่งที่ถามว่าผมพร้อมไหมคือมันไอ้ความกลัวนะมันผ่านมาหมดแล้วอ่ะสหายคุณทองครับผมแล้วอ่ะ
อยู่ในพูดง่ายๆถามว่าอยู่กลางมรสุมกับปืนผมก็อยู่มาแล้วอ่ะทำไมผมต้องกลัวอ่ะมันผ่านมาหมดแล้วอ่ะแล้วเราต้องสู้กับมันถามแล้วปี53ถามว่าผมอยู่ในนะอยู่ผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอ่ะผมรอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วไงนี่แต่ถึงออกมาผมกลัวไม่กลัวแต่กลัวผมก็ต้องสู้ไงนี่แหละผมถึงออกมาพูดแล้วมาระดมผมมีโอกาสได้พูดตรงนี้ผมช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผมนะจะนำเสนอทุกวิธีทางครับทุกอย่างจะพยายามพูดง่ายๆก็คือปลุกระดมอ่ะระดมปลุกปั่นในเรื่องสิทธิและสิทธิในเรื่องไอ้ประยุทธ์เนี่ยถามว่าทั้งคนเนี่ยคนไทยเนี่ยยังพูดกันบอกว่าเนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันมาปฏิวัติผมพูดในลูกค้าในคนรถกันเนี่ยแล้วประยุทธ์มันดีอย่างงั้นดิผมถามว่ามันดียังไงล่ะครับถามว่าเศรษฐกิจนี้เป็นยังไงบ้านเมืองมาสงบแล้วสงบแล้วเป็นยังไงล่ะถามว่าคุณทำธุรกิจคุณเดือดร้อนไหมมันไม่ดีอ่ะนี่แหละสิ่งที่ปัญหาที่สังคมไทยไอ้คนพวกนี้บางครั้งเนี่ยพูดอธิบายครับครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับสายเงียบไปผมจะสัญญาณไม่ดีได้ไหมมันหลุดเป็นบางจังหวะครับบางจังหวะแค่นั้นเองโอเคพอดีไม่ห่างนิดนึงโอเคจัดไหมก็มันเป็นที่สัญญาณเน็ตนะมันเสียงที่ออกมาประมาณ80%มันจะมียังพูดสัก30วิเนี่ยมันจะไปหาที่ปลายเสียงนิดหน่อยครับผมแต่ก็โดยรวมแล้วพอฟังได้ครับพอดีผมย้ายที่มันโอเคชัดไหมชัดครับอันนี้ดีขึ้นครับคือต้องพูดไปเรื่อยๆมันถึงจะรู้ว่าชัดหรือเปล่าถ้าพูดคำสองคำไม่รู้เรื่องโอเคพอดีผมเปลี่ยนสถานที่เพราะมันร้อนไงอ๋อครับครับครับแดดมันไล่แดดอ๋อแดดไล่แดดไล่อ่ะเชิญเชิญต่อเชิญต่อไอ้ฝั่งหนึ่งไงมันแดดมันร้อนโอเคก็นี่แหละฮะผมบอกว่าสิ่งที่ผมบอกว่ากลัวไหมผมก็จะกลัวไงแต่กลัวยังไงผมก็ต้องสู้ไงว่ามันผ่านความกลัวมาหมดแล้วเราสู้มาทุกอย่างนะปืนแล้วก็ผ่านมาแล้วมันยิงกันแบบอย่างหาฝนครับยิงอย่างหาฝนเราต้องพูดก็บอกว่าช่วงนั้นน่ะบอกว่าปี53น่ะพูดมันหนักนะน่ะแต่ก็มันผ่านมาแล้วเหมือนกับก็พวกไอ้จะนี่ไงบอกว่าไปปงพวกดองบอกว่าเลิกซะเราอย่าไปสนใจกับพวกนี้ใช่มั้ยผมไม่เคยสนใจไอ้เมื่อก่อนติดตามได้นัทวุฒิหรือจตุพรพวกแม้แต่อาจารย์สุชัยพวกนี้คือพอเขามีแนวทางเปลี่ยนแล้วผมไม่เคยติดตามแล้วผมไม่เคยคลิกเข้าไปดูแล้วผมก็ไม่ฟังเพราะพวกนี้มันตบัดสัตว์อ่ะพูดง่ายๆอย่างจตุพรมันพูดถึงว่าเนี่ยผมจะไม่เหยียบบนไอ้ชนบนไอ้เหยียบบนศพของประชาชนผมจะไม่ตบัดสัตว์กับประชาชนสุดท้ายมันมาปฏิบัติสัตว์แล้วมันไปปองดองกับเขาทำไมนี่คือสิ่งที่ท่านถามอะยอดวิวที่เขาเข้าไปดูของเฟซบุ๊กอะไรในผมแทบไม่มีแล้วนะเชื่อไหมสายขุนทองของเอกลุ่มจตุพรแม้แต่นัทวุฒิเนี่ยไม่มีคนดูแล้วเหรอไม่มีคนเข้าไปน้อยมากมีก็น้อยมากมีน้อยมากช่วงนี้น้อยมากเพราะผมติดตามไอ้พวกนี้หมดไงน้อยไม่มากแล้วคนเขาก็บอกว่าอะไรวะแหมบอกว่ามึงเนี่ยบอกว่ามึงจะไม่ตบัดสัตว์กับประชาชนตอนนี้คิดดูเด้มันที่ลงในหนังสือพิมพ์แหมยิ้มหน้าบานเลยบอกโอ้โหมันโคตรทุเรศอ่ะโคตรทุเรศผมโคตรทุเรศผมบอกว่าเจอกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มที่ซึ่งผมก็พูดให้เขาฟังบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะทำไงก็ต้องสู้ผมก็แนะนำให้เขามาฟังให้เขามาดูรายการของเรานี่แหละมันก็ที่เข้าไปดูกันเยอะแยะก็ตอนนี้เขาบอกว่า
ประยุทธ์มันบ้าแล้วมันบ้าทุกอย่างไอ้กฎหมายมาตราที่เหมือนกับว่าตอนนี้จะมาเล่นงานในอะไรอ่ะภาษีของไอ้นายกทักษิณนี่ใช่ไหมใช่ไปดูข่าวใช่ใช่ว่าไอ้การซื้อขายหุ้นอ่ะมันไม่เสียภาษีอ่ะแต่ตอนนี้มันจะกลับมาบอกว่าไม่เป็นไรมันบอกว่ามันลงพูดในสื่อมันบอกไม่ไรเดี๋ยวใช้มาตราที่ใช้ม.44 จัดการมันง่ายไหม มันเริ่มบ้าไหมชัดไหมได้ยินไหมเนี่ยชัดเจนครับโอเคไม่กลัวเสียงไม่ออกไงไม่ออกผมจะทักไปครับบอกว่านี่แหละครับมันเริ่มบ้าเริ่มเพี้ยนประเทศไทยแหละมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเพราะงบประมาณมันไม่มีแล้วอ่ะมันขึ้นตอนเนี้ยน้ำมันก๊าซธรรมชาติก๊าซใดที่ผมเติมรถเนี่ยมันขึ้นอีกแล้วนะขึ้นทุกอย่างเลยนะค่าไฟฟ้าแบกไฟฟ้าทุกอย่างปลาเนี่ยขึ้นหมดแล้วนะบอกเนี่ยขึ้นเนี่ยอย่างก๊าซไอ้ของ NGV เนี่ยขึ้นมา60ตังค์คือ60ตังค์ก็คือ50ตังค์อะไร60ครับ50 60ตังค์ตอนเนี้ยขึ้นมีละก็ถามว่านี่แหละครับมันรัฐบาลมันแย่แล้วไงผมบอกว่านี่ถามว่านางแต่น้องเคยสนใจไหมบอกว่าทำไมภาษีมันขึ้นทุกรูปแบบแล้วน้องเคยสนใจไหมบอกนี่มีรับผลกระทบไหมเขาบอกว่าก็มีอ่ะแล้วจะทำยังไงก็ให้เขาเข้าไปดูแล้วเราไปคลิกไปดูนี่แหละนี่เนี่ยที่ทำเสนอให้กับประชาชนได้หลายคนที่เข้ามาฟังแล้วเขาก็เห็นด้วยเยอะแยะที่ลูกค้าผมมาครับยังอยู่นะฮะขุดสหายล้มเจ้านะครับที่เงียบๆไปไม่ใช่ใครย่องมาตีหัวข้างหลังแล้วเหรอหรือว่าถูกอุ้มไปแล้ว มองอยู่แน่ผมกลัวท่านเพลินผมกลัวท่านเพลินแหมครับต่อเลยครับแหมผมเป็นคนไร้ตัวตนมานานแล้วไม่เป็นไรหรอกดีแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคุกคีกับใครไงแต่ผมพยายามมาอยู่อย่างเงี้ยในวงการพวกเนี้ยถามว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าพูดยังไงเมื่อไหร่แบบว่าวันเวลานอนเนี่ยคือพร้อมเสมออืมพร้อมลุยอ่ะผมพร้อมลุยอยู่แล้วไงที่ต่อกันอยู่ก็ไม่เยอะ 4-5 คนพอแล้วไม่ต้องมากเพราะผมอยู่ในพื้นที่ผมเห็นเหตุการณ์แล้วผมพร้อมที่จะปฏิบัติการเสมออยู่แล้วนี่สหายล้มเจ้านี่แวะเวียนไปทางวัดธรรมกายบ้างลำบ้างหรือเปล่าพักนี้ข่าวเงียบๆมีเป็นอะไรไหมเคลียร์แล้วเหรอหรือยังไงคือช่วงนี้ข่าวเงียบจังมันถามว่าเงียบไหมมันก็ส่งทหารเข้าไปเพิ่มนะลดลงนะมันไม่ลดลงนะแต่เพียงว่ามันถ้าไปนิดนึงเพราะว่า UN มันเข้ามาไงยูเอ็นเข้ามาทีนี้ก็คือมันแค่ซอฟไปนิดนึงถามว่ามันจะล้มไหมยังไงมันเอาแน่ๆฮะมันเอาแน่ๆตอนนี้มันเอามันทำอยู่แล้วเพราะว่าคำสั่งมาอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องทำไงต้องยึดเพื่อผลประโยชน์มันเยอะไงสหายคุณทองแค่ที่ดินที่ทับที่เหมืองทองคำที่อำเภอวังสุพิจิตรสองที่นี่มันก็เยอะแล้วไง 4,000 ไร่อ่ะเยอะไหมอ่ะที่ดินของธรรมกายใน 4,000 ไร่อ่ะทำไมมันต้องตั้งคิดดูดิมันจะศึกไอ้หลวงพ่อธรรมะโยมไหมกำลังจะประชุมกันจะเพื่อศึกเพื่อตอนนี้มันก็ตั้งเจ้าวาดขึ้นมาแล้วอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันเอาแน่ๆอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวแต่ยังไงเราก็ต้องสู้กับมันหน่อยพวกนี้มันบ้าฮะเอ้ยผมเห็นไอ้ล้นพุทธ
ไอ้ล้นสวิตอิสระเนี่ยมันกระเฮียนกระหือที่จะเล่นทองพระทองคําให้ได้พระทองคํานี่มีตกลงว่ามีจริงๆใช่ไหมหรือยังไงจริงฮะ8ตันน่ะ8องค์ของหลวงพ่อสดไงมีมันจะเอาให้ได้มันออกหน้าออกตามากเขาวางแผนเขาต้องการเอาพระที่คอยดูแลคอยไปตรวจสอบเนี่ยแม้แต่กล้องวงจรปิดมันตัดหมดแล้วตอนเนี้ยมันตัดมันทําลายทั้งหมดแล้วมันไม่ให้สามารถที่จะคือที่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันไล่พระออกมาได้เนี่ยมันเอาแน่ๆคือคนเนี่ย8ตันเนี่ยมันของทองเข้าไปแทนใน 100% เลยองค์ละตันเลยเหรอครับมันเตรียมของปลอมไปแล้วฮะองค์ละตันตันนี่พันกิโลใช่ครับทองคำบาทละประมาณตีก็ 20,000 โอ้โหตีหยาบๆ 22,000 เนาะโอ้โห1ตันมันมีกี่บาทวะ1ตัน1กิโลมันมีกี่บาทผมก็ไม่เคยเออพอมีเท่าไหร่จำนำหมดทองผมมีไม่ได้หรอกอย่าไปคิดมันเลยยังไงมันเอาแน่ๆอืมช่างมันปล่อยมันทีนี้แล้วก็มาพูดถึงตอนนี้มันมีกระแสการปองดองของนปช.ผมได้ยินว่าตอนเนี้ยแฟนคลับนปช.วูบมากอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมฮะยังไงครับจริงไม่คือก็บอกว่านี่ยังไงคือบอกว่ามันตบัดสัตว์กับประชาชนเราจะบอกว่ามวลชนหนีนปช.อันนี้พูดได้ไหมได้ครับตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดกับกลุ่มพวกนี้เลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเพราะผมเนี่ยคุกคีกับคนกลุ่มนี้เข้าใจคือที่ผมต้องถามสหายเนี่ยเพราะสหายเป็นคนเดินทางบ่อยการเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องพบปะผู้คนหลากหลายครับเมื่อพบปะผู้คนหลากหลายมันก็จะมีเรื่องราวหลากหลายเข้ามามันมีเรื่องเกี่ยวกับนปช.ในแง่มุมไหนบ้างครับคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือเขาไม่เอาด้วยแล้วอะพูดมวลชนนี่ก็บอกว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยมันถามว่ายอดตกวูบอะฮะไม่มีใครก็ไม่รู้ให้มันพูดตายเมื่อก่อนมันตกแล้วไงก็บอกว่ามันตบัดสัตว์ไงมันบอกว่าจะไม่ปองดองจะไม่อะไรเลยกับฆาตกรแล้วเขาอ้างว่าเป็นกระแสรับสั่งถามว่ากับสั่งกับรับสั่งจากใครล่ะก็คือมันลูกฆาตกรน่ะก็คือตัวที่สั่งมันตายจริงไหมไอ้คนที่อยู่เนี่ยมันมาแล้วถามว่าสั่งแล้วมึงทำตามมึงทำตามแล้วมึงทำเพื่ออะไรล่ะทำเพื่อประโยชน์มึงใช่ไหมไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนประชาชนเขารู้ไงแค่ตั้งแต่พูดง่ายๆคือตั้งแต่พูดง่ายๆตั้งแต่ราชประสงค์แตกน่ะมวลชนนี่เขาไม่เอาด้วยแล้วนะราชประสงค์มวลชนและแผลที่สองยังมีมั่งราชมังคลาอีกใช่ไหมใช่ไงแผลที่สามอักษะคือมาถึงจนถึงอักษะเนี่ยมวลชนนี่คือที่เขามาเนี่ยคือส่วนหนึ่งน่ะไอ้ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมาดูเรื่องว่าไอ้จ่าห้าวเนี่ยจะพลิกขั้วไหมผมเคยพูดนะพูดกับมวลชนที่เข้าไปคุยกับเขาเนี่ยไอ้ห้าวเนี่ยยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนถ้ามันบอกผมบอกเลยว่าถ้ามันขึ้นมาได้มีอำนาจเนี่ยยังไงในถามว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนนะมันพังบอกเลยพังมวลชนเขาก็ไม่ถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาตามกระแสไงตามกระแสที่หนึ่งมวลชนที่เขาติดตามอาจารย์สุรชัยผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามสุรชัยช่วงที่แกบอกว่าเนี่ยอะไรอ่ะพ่อมันตายเราจะลุกคืออย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคนเนี่ยมันก็รอไงพอถึงว่ามาถึงลูกสุดท้ายก็รออีกสุดท้ายจะเอายังไงวะลูกแล้วไงลูกไปกราบไงเงวใช่ไงพ่อตายลูกไปกราบลูกไงบอกมวลชนเขานะไม่เอาด้วยแล้วนะกลุ่มที่ผมที่คือกลุ่มที่ผมที่คุกคีกันอยู่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยเขารอฟังที่ว่ากลุ่มของเราเนี่ยจะทำกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองพร้อมที่จะเดินในเมืองเนี่ยเรากลุ่มเรามีหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่ผมคือใกล้ชิดกันเนี่ยแต่ผมบางอย่างเราก็พูดไม่ได้อะนะครับมันก็ยังไงมันก็ต้องสู้กันทุกรูปแบบเนี่ยบอกว่าปัญหาเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันแย่แล้วไงคือพูดตรงๆเนี่ยอย่าง
นปชเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะอ้าวจริงๆเดี๋ยวนี้ท่านสหายในเมื่อสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงนะว่ามนปชนี่หมดแล้วจริงๆแล้วพี่น้องมวลชนที่ติดตามนปชเล่าให้ความหวังกับนปชเขามีความรู้สึกสภาพเช่นไรตอนนี้คือเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาด้วยนะมวลชนนะมวลชนนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยนะไอการปองดองเนี่ยเขาถามว่าเขาอยากปองดองไหมเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าคือมันไม่ได้มีประโยชน์กับเขาอะครับตัวผมเองเนี่ยผมบอกว่าไม่มีประโยชน์แล้วผมก็ถามเพื่อนบอกว่าที่ในกลุ่มของผมแล้วถามว่าถ้าไปปองดองแล้วได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรถามว่าผมถามว่าคือปองดองเสร็จแล้วคิดว่ามันจะมีเลือกตั้งไหมบางคนก็บอกว่าต้องการเลือกตั้งผมก็เลยพูดกับว่าเลือกตั้งไปเพื่ออะไรเลือกตั้งในกฎกติกาเราก็เติมปัญหาเนี่ยมันเกิดมา70จิบกันอีกเลยถามว่าส่วนหนึ่งยังมีไหมก็ยังมีนะถามว่ายังมีบ้าไอ้กลุ่มนปชไหมก็ยังมีแต่ที่สุดที่อย่างไอ้น้องยามี่ที่ถามว่าคุณจะคิดยังไงแล้วคุณจะเอายังไงเนี่ยมันตอบไม่ได้มันแถไปทุกรูปแบบแต่หายคุณลองฟังไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่เขาเบี่ยงเบนการสนทนาหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่ตอบเพราะว่าอะไรเพราะตอบแล้วมันจะจนมุมไอ้007เมื่อวานนี้เขาไม่ตอบว่าเป็นกษัตริย์เพราะว่าตอบกษัตริย์แล้วมันจะไปต่อไม่เป็นมันจะอ้างนู่นอ้างนี่แบ่งเลอะเทอะไปนู่นไปวางยาโอ้ตายห่าออกทะเลมันไม่ใช่มันมีพวกนี้มันมีไหมมีครับแต่ก็ถามว่าคนถามผมพยายามที่ถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมก็จะคุยและอธิบายเขาฟังเขาก็ฟังให้แนวทางเราเนี่ยเราต้องถือแนวทางเนี่ยเราทุกอย่างเลยเราต้องกำหนดด้วยตัวเราเองและกลุ่มของพวกเราเนี่ยเรามีกลุ่มสหพันธรัฐมันจะทำได้หรือครับคือสหครับที่ผมต้องพูดถึงมวลชนนปชเนี่ยครับคือผมอยากได้มวลชนเขาว่าจะทำยังไงไปตกปลาได้บ่อมันมาทำยังไงดี คือมันจะแยกเป็น2มิตินะคุณสหายล้มเจ้าคิดว่ามวลชนของนปชกับแฟนคลับทักษิณเนี่ยกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าครับมันถามว่ากลุ่มที่อยากทักษิณเนี่ยก็มีแต่ว่ากลุ่มที่กลุ่มของนปชเนี่ยเขาจะถามว่าเขามันน้อยมากคนที่อย่างเมื่อก่อนคนที่จะไปอิมเพเรียนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยจะเรียกผมไปอิมเพเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วนะอิมเพเรียนนะครับครับอิมเพเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ไปกันแล้วอ้าวเขาไปอิมเพเรียนก็ไปซื้อตีนตบไงใช่ไงเขาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วไงแนวทางนี้มันไม่ใช่แล้วไงผู้ไปมันไม่ใช่แล้วไงครับคือถามว่าคนยังยึดติดทักษิณมีครับเพราะว่าตอนนี้ทักษิณเนี่ยพวกนี้ทักษิณไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาออกข่าวเลยใช่ไหมใช่ครับเงียบจำแม้แต่ยิ่งรักเงียบเงียบช่วงนี้ยิ่งรักก็เงียบเงียบเพราะว่าหนึ่งเขารู้ไงว่ามวลชนเขาไม่เอาที่เขาเงียบตอนที่ไทยรักไทยที่กระแสว่าจะเข้าไปปองดองเนี่ยมวลชนเขาก็ต่อต้านนะไม่ใช่ไม่เขาไม่ต่อต้านนะครับทางบ้านนอกถามว่าบ้านนอกเขาตื่นตัวไหมตื่นตัวครับผมไปต่างจังหวัดเนี่ยญาติน้องผมเนี่ยผมจะพูดเรื่องเนี้ยเรื่องให้เขาเข้าใจว่าเออเนี่ยเขาถามว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาบอกว่าสุดท้ายเขาเนี่ยบางคนเขาเข้าใจว่าเออพอเลือกตั้งมายึดอำนาจเดิมอ่ะผมเลยบอกว่านี่กลุ่มของพวกเราเนี่ยเรามีการจัดตั้งสหพันธรัฐถามว่ามีด้วยเหรอบอกมีครับบอกผมคนหนึ่งในสายงานนั้นบอกว่าผมได้เป็นกลุ่มที่ล้มเจ้าแล้วผมจะจัดสหพันธรัฐหรือว่าไงเขาก็หัวเราะกันหรือว่าไงเหรอใช่ใช่ใช่มันฟังดูเพ้อเจ้อแม้แต่กระทั่งทุกวันนี้เราก็โดนกันแน่กันแหนตามคอมเมนต์ช่อง YouTube โดนทุกวัน
ไอ้อย่างคนในต่างจังหวัดน่ะง่ายกว่าถ้าหายคนฟ้องผมบอกเลยง่ายกว่าการจะคุยกับเขาเนี่ยง่ายมากแล้วเขาฟังเราฮะแล้วเขาฟังแล้วเขาไม่ต่อต้านแล้วเขาเห็นดีด้วยแหละพูดถึงว่า 70-80% นะฮะที่เขาเห็นด้วยถึงแม้เขาไม่รู้เขาจะทำยังไงเขาฟังแต่คนที่มีปัญหามากที่คือคนในเมืองหลวงนี่แหละครับไอ้พวกกลุ่มที่ทำหากินอาชีพรับจ้างบางครั้งเนี่ยก็ยังใส่เสื้อดำยังอุ้ยข้าวอยู่เนี่ยคนกลุ่มเนี้ยมันติดในตัวบุคคลอยู่ไงยึดติดในตัวผมบอกว่าคนกลุ่มนี้แล้วคุณได้อะไรถามอย่างเงี้ยคุณเขาให้อะไรคุณถามว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคุณพักน้ำแรงอ่ะก็ถามที่ว่าเวลาคุณทำงานคุณถึงจะได้เงินไอ้คุณไม่ได้ทำได้เงินเวลาคุณเดือดร้อนคุณไปขอเงินพวกนี้ได้ไหมไม่ได้แต่คนที่คุณจะขอได้ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณแล้วถามว่าคุณไปอวยมันไปบูชามันไปซื้อเสื้อสีดำมาใส่แล้วคุณได้อะไรเงินก็เงินคุณเวลาลำบากคุณก็ลำบากแต่คุณเสียภาษีบัตรมันเอาไปผ่านทุกอย่างถามว่าคุณเคยคิดมั้งไหมว่าสุขสบายทุกรูปแบบแต่ลำบากทุกอย่างคุณยังไปอวยอยู่ยังไปบูชามันถามว่ามันดีไหมอ่ะผมถามตรงๆอย่างนี้เลยแหละถ้าเขาบอกว่าไม่อวยกูก็อยู่ไม่ได้คุณมีอะไรจะแนะนำเขาถามว่าโดยมากนะคือไม่กล้าพูดตรงๆเขาจะเรียกแต่ถามว่าเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้คือสู้ไปเราก็สู้ไม่ได้เขาบอกว่าเราสู้ได้ผมบอกว่าเราสู้ได้แค่เราคิดจะสู้มันก็ชนะแล้วก็เมื่อถ้าคุณก็แพ้เพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาอาศัยคุณนะคุณต้องเลี้ยงดูเขาไม่ใช่เขาเลี้ยงดูคุณและเขาก็ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้คุณแม้กฎหมายเขาก็ออกมากดขี่คุณทุกอย่างแล้วถามว่าคุณเวทว่าคุณได้อะไรล่ะคุณก็ไม่คิดเอาอย่างไอ้ประยุทธ์เนี่ยคิดดูจะออกกฎหมายอะไรเนี่ยมันใช้ม.44 สารพัดประโยชน์แล้วถ้าเมื่อไหร่มันคุณจะเดือดร้อนไหมผมมันโง่มันไม่ยอมใช้ปลดกษัตริย์มึงโง่ไอ้ประยุทธ์ไอ้เหี้ยมึงได้เป็นประธานาธิบดีได้เป็นวีรบุรุษรัฐบุรุษเลยนะเว้ยประยุทธ์มึงจากโจรมึงเป็นรัฐบุรุษเลยนะเว้ยมึงใช่แล้วครับปลดกษัตริย์เลยไม่ตอนนี้มันจริงๆแล้วมันหลงอำนาจในประยุทธ์ไงกูไอ้จริงๆแล้วมันถ้าพูดในความรู้สึกของกูในความรู้สึกไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่กล้าเข้าใจมั้ยถ้ามันกล้าว่าเออปลดกษัตริย์แล้วกูจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยบอกคนที่ถามว่าประเทศเลยนะคือแนะนำอะไรประยุทธ์ก่อนที่มึงจะปลดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมึงไปปลดกษัตริย์เลยมึงต้องทำการเขาเรียกว่าเดินล็อบบี้นานาชาติด้วยคุณต้องมีสายคุณต้องมาร่วมมือกับประชาชนเอาพวกเจ้าลงไปเอาพวกเจ้าที่เป็นเกาะโล่เป็นเกาะกำบังให้พวกทหารมันได้มีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมันอาศัยหลืบเงาของเจ้าทั้งนั้นครับถ้าเจ้าไม่เหี้ยทหารก็ไม่เหี้ยใช่ครับเพราะว่าในหลายประเทศของโลกเนี่ยล้มเจ้าสำเร็จโดยหัวนายทหารระดับหัวหน้านะครับใช่ครับระดับผบ.ทบ.ระดับแม่ทัพนะครับพากันล้มเจ้านะครับในบางประเทศของโลกแต่ไอ้ประยุทธ์ด้านนี้เลยมันถามว่ามันเป็นเพียงผู้ตามไงมันก็ไปแดกน้ำป้าเชิงไงไอ้น้ำพิพาทสัตยาส้นตีนอะไรของมันน่ะมันกลัวน้ำป้าเชิงเออไอ้พวกมันกลัวคำสาบานไงใช่ไงมันไม่ได้เป็นผู้นำมันเป็นผู้ตามคือเขาให้มาอำนาจจริงมันก็มันบ้าที่จะใช้อำนาจแค่ตรงนั้นน่ะถึงเวลามันสุดท้ายมันก็โดนกำจัดโดนกำจัด 100% สุจินดาเป็นยังไงจำลองเป็นยังไงที่ผ่านผ่านไปเป็นยังไงทุกท่านพวกนี้มันไม่ใช่นักสู้ไงไม่ใช่นักนี่มันคือรัฐประหาร
เพื่ออะไรเพื่อเข้ามาหาผลประโยชน์อย่างเดียวนั่นเองมันไม่ได้คิดว่าบุไปอย่างเงี้ยใช้อำนาจไปอย่างเงี้ยแล้วหาผลประโยชน์ไปอย่างเงี้ยอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งมันครับความรู้สึกของผมที่ว่ามันคิดแบบนั้นจริงไหมสหายคุณทองครับสหายครับจริงครับนี่แหละฮะบอกสังคมไอ้นะสังคมมันพูดหนึ่งคือเราไปยึดทางปุ่มเนี่ยไปยึดติดป่วยอ่ะป่วยทางจิตไงคิดดูเลยกษัตริย์เราบอกราชการที่ตายไปแล้วอ่ะยังไปยึดติดอีกอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะครับยังทุกยังใส่เสื้อดำยังเก้ากันอยู่ยังแต่มันก็น้อยลงเนี่ยน้อยลงเยอะแล้วไม่ฮิตมันเบาลงเยอะแล้วทุกวันเนี่ยในสนามหลวงมากตอนนี้น้อยมากผมผ่านไปนี่มันเงียบตรงนี้เงียบมากแล้วคนที่มุ่งหน้าไปอวยเนี่ยแทบไม่มีเลยตอนนี้ถ้าไปนะโดยมากก็ไปกันแบบกระหล่องกระหล่งแบบไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้มันหมดแล้วล่ะครับรอเวลาอย่างเดียวรอเวลาลุกครับรอเวลาลุกฮึครับทุกอย่างครับตอนนี้ผมก็พยายามเดินสายอะฮะครับดีครับขอบคุณครับช่วยกันฮะคือทุกอย่างเนี่ยผมมีโอกาสได้มาพูดตรงนี้ผมอยากให้คนที่เข้ามาฟังที่เราทำกันอยู่นั่นแหละทุกอย่างพูดทุกเรื่องแล้วครับแต่คนใหม่เนี่ยคือเขาไม่เข้าใจบางอย่างผมอาจจะพูดซ้ำๆคือที่ผมพูดซ้ำต้องที่เข้ามาฟังใหม่เนี่ยให้เขาได้คิดแล้วเขาเอาไปขายมวลชนต่อไปครับทุกอย่างคือมันมีประโยชน์นะการพูดซ้ำๆเนี่ยดีนะสหายคุณทองอ้าวมันก็เหมือนไอ้การโกหกไงมันทฤษฎีฮิตเลอร์ไงการโกหกถ้าคนทำซ้ำๆมันก็จะเป็นเรื่องจริงคนก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนที่เป็นประกาศเดียวกับที่ภูมิพลใช้ครับแต่ทีนี้เราพูดความจริงไงว่าปัญหามันคืออะไรคือบอบกษัตริย์ผมพยายามพูดนะผมเริ่มต้นเนี่ยผมเรื่องเศรษฐกิจแล้วค่อยๆลามขึ้นไปจนถึงต้นตอปัญหาว่าเบื้องหลังผมก็บอกว่าเนี่ยพูดว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะไปลงว่าใครเป็นคนฆ่าร.8ไปนู่นเลยนะคือนี่คือพูดเรื่องเศรษฐกิจไปเรื่อยๆๆๆทีนี้ผมก็จะย้อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรผมจะพูดอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ไหมว่าใครได้ผลประโยชน์สูงสุดถามว่าถ้าอยากจะรู้ของ489มันเกิดอะไรขึ้นวันที่9มิถุนายน 9:20 นเป็นคนผมก็จะพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันบอกมีด้วยเหรอเขาบอกมีนี่เขาบอกนี่สิ่งที่ผมพยายามขยายมนจนที่คนที่เขายังไม่เคยเข้ามาฟังและคนที่เขาแบบการบ้านการเมืองเลยเนี่ยที่ผมนำเสนอเขาเนี่ยนี่แหละครับพอก็รู้ต้นตอปัญหาแล้วผมก็อธิบายว่าเข้าไปใน YouTube นะของไอ้ยามี่ Revolution ของไอ้ไฟเย็น Channel หรือลุงสนามหลวงไปดูเนี่ยน้องกลับมือถือน้องคลิกไปเลยตอนนี้คลิกไปเลยเนี่ยก็ เขาก็โพสเข้าไปดูนะเขาไปอะไรเขาบอกมันขึ้นแล้วพี่บอกขึ้นแล้วแค่ผมก็ดีใจแล้วไงมากที่หนึ่งคนเราก็ดีใจแล้วมีคนตาสว่างโอ้ยังเมื่อวานเนี่ยผมได้สองคนครับสองคนนี่ผมถึงโอเคแล้วแต่อย่างวันเนี้ยคือไม่ได้แต่ผมเปิดแล้วล่ะแต่เนี้ยคือตอนเนี้ยโทษกับเขาบอกว่าเนี่ยคือเพราะว่าผมมีไลน์อยู่มีอะไรแล้วไงว่าเพราะพอดีบ้านไอ้นั่นหมู่บ้าน
พอดีก็บอกว่าเนี่ยกูบอกว่าผมเนี่ยเคยมาทำหมู่บ้านเนี่ยผมเคยมาต่อเติมมาอะไรให้เขาเนี่ยบอกเออพอดีหนูจะบอกพี่เข้าไปตกหลักผมเลยเดี๋ยวไลน์ผมขึ้นอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมก็ได้อีกแล้วก็ผมถ้าเขาพอผมรับงานต่อเติมได้ไงครับทำทุกวันเนี่ยทำทุกอย่างขับรถไปด้วยต่อตามต่อเติมงานเรื่องงานอะไรงานเก็บอะไรคุณคืองานกีปาถะเลยงานตกแต่งภายในอ๋อคือภายในนี่ภายในบ้านหรือภายในช่องคลอดภายในบ้านเออเหรอตกแต่งภายในคุณพูดสั้นบาดเสียวนี่เหี้ยครับเอาต่อผมพานอกเรื่องครับไม่เป็นไรธรรมดาต้องมีมุกมั่งไม่ต้องหยอดมุกมั่งครับไม่หยอดมุกมันไม่ขึ้นไม่ไหลนี่แหละบอกว่าเราต้องหาช่วยกันหามวลชนผมอยู่เนี่ยผมถามว่าผมมีโอกาสที่จะเจอคนหลากหลายไงสารพัดรูปแบบตั้งแต่คนที่แบบมีแล้วรวยเป็นมหาเศรษฐีบางคนที่เขามีเงินเขาก็เข้าใจนะบางคนก็โอ้โหพูดไม่ได้เลยนะแตะไม่ได้มีแตะไม่ได้นี่มันแตะไม่ได้จริงๆนะแค่พูดคำเดียวผมรู้เลยว่าไอ้คนนี้แม่งโอ้โหโคตรที่แบบอินโนเซนต์มากอะไอ้พวกนี้ตั้งเจ้าครับผมนี่เลยผมเจอทุกรูปแบบโอเคนะตรงแค่นี้นะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับสหายล้มเจ้าครับก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับก็ตามพอดีนะพอดีตามคลิปที่เพิ่งจะเป็น1คลิปนะครับขอบคุณมากครับสหายครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพายุคุณบอกว่ามีอะไรจะทำไม ID Line มันเป็นเลขแล้วคุณไม่ใช้ชื่อเหรอมันจะเป็นเบอร์โทรกันผมจะแอดเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยววางสายสหายล้มเจ้าก่อนครับคุณขอเป็นเพื่อนมาหรือยังครับเดี๋ยวผมจะให้คุณคุยเห็นบอกว่ามีอะไรจะคุยเกี่ยวกับเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ครับครับอืมแอดเรียบร้อยยังครับคุณใช้ชื่ออะไรดูก่อนนะครับ ID Line โอ้โหให้มาเป็นเบอร์โทรเออมันแปลกคุณเอาเบอร์โทรเป็น ID Line มันยังไงวะเนี่ยใช้ชื่ออะไรอ่ะคือบางท่านอาจจะลงทะเบียนด้วยมือถือก็เลยกลายเป็นคิดว่ามือถือเป็น ID อย่างนั้นเหรอหรือยังครับผมเพราะว่าคือการแอดไลน์มันจะไม่รู้สิคือในสายตาผมอาจจะดูแปลกประหลาดคือมันทำได้หลายทางคือบางอย่างก็แปลกประหลาดมากเอาเบอร์อย่างเดียวก็เจอคุณใช้ไลน์ว่าอะไรพิมพ์สิหน้าสีบอกพิมพ์เลยครับผมจะได้โทรกลับไปอันนี้ไม่ใช่รายการเปิดโฟนนะฮะนี้ผมจะให้เป็นกรณีพิเศษคือแกมาพิมพ์หน้าสิบอกตั้งนานแล้วอยากจะมีอะไรอยากจะคุยคนะครับผมก็อยากจะให้โอกาสครับได้ยังครับชื่อเดเดอร์แป๊บนึงอ่ะคุณข้าวเหนียวคุยไปแป๊บนึงผมก็หาฉลองพระเนตรก่อนฉลองพระเนตรแปลว่าอะไรครับแว่นตาเฮียทำไมต้องฉลองกูก็งงใช่ไหมพิธีเรียกของพวกมึงเนี่ยมึงจะฉลองทำเฮียอะไรจะใส่ก็ใส่ไปดิเฉลิมได้ไหมครับเฉลิมมันเอาไว้วันเกิดอ๋อแล้ววันเฉลิมครับวันเฉลิมมันลูกเฉลิมเฮ้ยคุณนี่แล้วดวงเฉลิมครับดวงเฉลิมก็ต้องอยู่บำรุงสิอ๋อใช่อยู่ตรงนิ้วนี่ยังไงกันเนี่ยครับเดี๋ยวครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกระหุกนะในรายการอย่างเช่นอย่างวันเนี้ยจริงๆก็จะเป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็มีต้องใช้ก็ต้องมีวิทยากรสำรองอีกบางทีวิทยากรสำรองอาจจะเตรียมเรื่องมาเท่าที่วิทยากรถูกต้องแล้วสับสนที่ผมอ๋อวิทยากรถูกต้องแต่ว่าสับสนที่ผมพี่โอเคบางทีผมก็เข้าใจไปเองไงบางทีผมก็คิดไปเองบ้างอะไรก็มีทำนองนี้ครับก็แล้วแต่วิทยากรว่าท่านจะเตรียมอะไรมาบางท่านเตรียมมายาวบางท่านเตรียมมาสั้นนะครับก็ถ้าวิทยาอยู่บำรุงถ้าวิทยาเทียนทองวิทยาเทียนทองเป็นอะไรกับสนอเทียนทองครับอันไหนวะเนี่ยตกลงหายังหาไม่เจอเนี่ยชื่อคุณแต่ถ้ากระทิงแดงนี่ต้องอะไรนะเฉลียวอยู่วิทยาอยู่วิทยาเออคนละไม่หานี่ผ
เรดบูลเข้าไปทั่วโลกแล้วครับกระทิงแดงนะครับคือคนทั่วไปจะรู้จักกระทิงแดงเนี่ยผ่านไอ้เครื่องดื่มเนี่ยอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแวดวงคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเอ่ยกระทิงแดงเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอีกอย่างนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มกระทิงแดงที่เราซื้อกินกันทุกวันครับผมฮะพี่น้องฮะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะติดต่อกับคุณพายุหน้าซีบอกนี้แป๊บนึงนะฮะครับก็เรียบร้อยยังครับยังคุณคุยแป๊บนึงครับผมก็บางท่านอาจจะนึกถึงเครื่องดื่มกระทิงแดงบางท่านอาจจะแต่ว่าถ้าเป็นคนนี่คุณไปพูดถึงมันทำไมเนี่ยมันจะมาให้มันสปอนเซอร์คุณรู้ยังไงไม่คือเราจะบอกว่ากระทิงแดงคือหนึ่งคือบางท่านอาจจะเคยเป็นกระทิงแดงมาก่อนแต่ในยุคนั้นเนี่ยกระทิงแดงเป็นกลุ่มฝ่ายขวาที่เจ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อทำลายนักศึกษานะครับเพราะว่านักศึกษานี่คือง่ายๆว่าเจ้าก็หาทางทำลายเหมือนกันเพราะเป็นกลุ่มที่ก้าวหน้าแล้วแนวโน้มอาจจะปลุกให้คนขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาต่อสู้เพราะนั้นจึงเร่งตัดไฟแต่ต้นลมนะครับก็เลยใช้กลุ่มการเมืองต่างๆซึ่งกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มการเมืองนั้นนะครับแต่ว่ากระทิงแดงไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นกระทิงแดงนวพลแล้วใช่ครับกระทิงแดงนวพลคุณไปถึงกระทิงแดงนวพลแต่ตอนไหนวะเนี่ยนั่นน่ะดิผมพาไปได้ยังไงไม่รู้เออไปก็เลยแต่ปัญหามีอยู่ว่าประวัติศาสตร์ฝ่ายประชาชนเนี่ยคืออันนี้คือเราพูดกันตรงๆว่าประวัติศาสตร์ฝ่ายประชาชนเนี่ยก็ยังพ่ายแพ้อยู่ดีเลยทำให้กระทิงแดงเนี่ยในความหมายที่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่เขาเรียกกลุ่มการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กับการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มที่พบได้ตามร้านขายของชำทั่วไปอ๋ออันนี้คุณซ่อนในยะไว้เหรอครับหมกซับซ้อนนะฮะคือครับคุณข้าวเหนียวนี่คุณต้องบางทีต้องกลับไปบ้าน3วันเพิ่งนึกได้ถึงจะขำนะฮะบางทีครับ ต้องกลับบ้าน3วันนะครับ ครับกลับเป็นอาทิตย์ได้ไหมครับโอ้ยยังจะเล่นต่ออีกครับพี่น้องหน้าซีบอกก็ยังคึกคักนะฮะผมทำยังไงก็ผมก็ไม่ยังไม่เจอไอ้คุณอะไรวะเนี่ยขอแค่หายจงหายอะไรขอแค่จริงใจเหรอครับขอแค่จริงใจเออชื่อเพลงใหม่ไม่ใช่ชื่อไลน์อ๋อคือไปยินคำนี้แล้วนึกถึงเหมือนเพลงแบบเพลงลูกทุ่งที่เราฟังนะครับขอแค่จริงใจขอแค่จริงใจนะอันนี้ใช่ไหมว่าขอแค่จริงใจครับก็มันจะทำนองเดียวกับเพลงอยากเจอคนจริงใจหามอะไรหาหมายแถวนี้เหรออยากเจอคนจริงใจใช่ไหมครับเอามาใช่ ครับก็บางทีบางท่านอาจจะทุลักทุเลนิดนึงครับทำไมมันแอดไม่ได้อะมันยังแอดไม่ได้อยู่เลยเนี่ยงาได้ไหมครับไม่ได้แอดไม่ใช่แอดโอ้คุณนี่มันเนี่ยมุกแป๊กแล้วไม่น่าจอดมันเบรกเอาครับเอ๊ะสหายจอดนี่ไปรับใช้น้องพาอยู่ไปเข้าเฝ้าน้องพาอยู่ได้ยังไงพี่น้องพอทราบข่าวช่วยส่งข่าวหน่อยเนี่ยผมเป็นห่วงสหายจอดนะเนี่ยเราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมกลัวจะโดนหยองนะสิใช่มีสหายบางท่านเนี่ยคือถ้าเป็นแบบมาเฟซหน้าโซเชียลปกติเนี่ยการที่มีสหายบางท่านหายไปเนี่ยคือเราจะทราบทันทีจากการที่มีคนแท็กชื่อเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นเมียเป็นไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่ว่าในกรณีหน้าแชทบอกนี่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางท่านหายไปเพราะอะไรหรือถ้าเบาหน่อยก็คือคันแรก user YouTube โดนยิงหรือโดนแบนถ้าหนักหน่อยก็คือเป็นประสบอุบัติเหตุหรือว่าถ้าแย่หน่อยก็คือถึงกับชีวิตเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นไปได้ก็ส่งเสียงทักทายมาบ้างนะครับว่าเอ๊หายไปไหนหรือว่าพักไปชั่วคราวหรือว่า ID ถูกยิงหรือว่าเป็นปัญหาอะไรคุณพายุตกลงคุณแอดไลน์ไปไลน์ไหนนะคุณช่วยพิมพ์มาหน้าซีบอกได้ผมว่าคุณแอดไปผิดเครื่องแล้วล่ะคุณพิมพ์ถูกหรือเปล่าเออคุณแอดไปไลน์ไหนคุณไหนคุณลองพิมพ์มาหน้าซีบอกสินะผมจะให้เวลาอีกสัก5นาทีฮะถ้าไม่ได้ก็ต้องเดี๋ยวคุณก็ไปคุยช่วงน้องแยมกันละกันนะผมจะคุยไปเรื่อยๆครับเออคุณแอดไปไหนอื้อแอดไปไหนทำไมเครื่องนี้มันค้นหาไม่เจอชื่อคุณไงอ่ะครับก็ผมจะรออีกสักพักนึงแค่5นาทีฮะ5นาทีนะครับอืมคือถ้าเกิดว่าภายใน5นาทีถ้าเกิดว่าคือยังแอดไม่สำเร็จก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับรอไปอีก 6:00 น.ก็เจอรอโฟนกับน้องแยมจำมันกว่าผมอีกใช่ครับแต่พี่แต่ว่าถ้าคุณโทรมาช่วงนี้อาจจะได้พูดเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงโฟนอินนี่มันจะพูดนานมันจะไม่เหมาะเพราะว่ามันจะได้เผื่อแผ่เวลาให้ไปหลายๆสายคือเราต้องเฉลี่ยให้ทั่วกันจากทั่วถึงครับอืมก็เลยว่าช่วงเปิดโฟนอาจจะจำกัดเวลานิดนึงนะครับครับก็สำเร็จยังครับยังไม่มีอะไรมาเลยยังไม่มีเนี่ยผมถามแกว่าแกล่ะส่งไปไหนส่งแอดไปที่ไหนครับเออครับก็รู้สึกว่าแกจะมีปัญหาในการพิมพ์
ชื่อ ID ไลน์แยมมี่ผมมีไลน์ชื่อแยมมี่ผมก็บอกคุณแล้วไงฮะให้เขียนคำว่าแฟนแยมมี่ฟรีดอมไลฟ์ทำไมคุณไม่พิมพ์วะเออครับพิมพ์รู้ครับคุณมีแยมมี่เฉยๆมันก็ไม่ใช่ไงต้องฟรีดอมไลฟ์ด้วยเออนะครับผมบอกไปตั้งนานแล้วโอ้ไปจบเลิกพอก่อนเดี๋ยวไปรายการหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องครับอืมก็ต้องก็พิมพ์ไปตั้งนานนึกว่าจะอ่านดันไม่อ่านคุณทำอะไรอยู่วะอ้าวเออไม่เป็นไรครับพี่น้องก็ให้เขาโทรไปช่วงแยมมี่ฟรีเปิดโฟนคนปฏิบัติการเปิดโฟนคนปฏิบัติการครับแล้วก็เปิดโฟนคนปฏิบัติการแล้วก็วันนี้สำหรับพี่น้องที่รอคอยคุณหมาน้อยครับก็จะได้พบกันเสียทีในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยหมาน้อยถ้ามีข้อแม้นะถ้าลบรถไปความตายหรือโดนล็อกตัวกลางทางก่อนก็จะได้พบกันนะฮะครับหรือถ้าไม่โดนดักตีหัวอยู่ปากซอยก็แล้วไปก็จะได้พบกันได้พบกันนะครับครับครับโอเคเนาะก็สหายเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับเราก็คงต้องล่ำลาพี่น้องไปก่อนครับผมแต่เพียงแค่นี้นะครับขออภัยนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกไม่ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นทางการประสานงานอะไรก็แต่นะครับคือเราจัดกันแบบกันเองง่ายๆเราไม่ได้มีพิธีกรรมจะต้องมาอะไรแบบนั้นนะครับครับแพทเทิร์นเรามีง่ายๆครับจิงเกิลเพลง3เพลงจิงเกิลรายการก็ประมาณนี้ครับก็คือพิธีตรงอื่นก็คือแบบแทบจะแบบสบายๆคือบางทีอาจจะบางทีพี่น้องบ่นเอ๊ะทำไมเปิดเพลงเยอะจังคือไอ้คันเราจะเกี่ยวเลี้ยงปุ๊บแล้วก็พูดเลยมันก็ดูกันอะไรเขาเรียกว่าถือซะว่าการเปิดเพลงเนี่ยเป็นการวอร์มอัพวอร์มเขาเรียกเรียกเริ่มเรียกชุมนุมเทวดาผมรวมก่อนเออครับก็ขออภัยพี่น้องนะฮะก็ผมเป็นคนปากไวนะฮะบางทีก็คำพูดอะไรไม่เข้าหูเข้าอะไรก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะฮะผมก็อย่างนี้แหละครับท่านจะดุจะด่าก็ไม่เป็นไรฮะผมก็เป็นตามสันดานครับท้ายที่สุดนี่ก็ขอซับไตเติลหน่อยซับไตเติลได้ครับผมก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนอะที่มาช่วยกันรับฟังรายการน้อยๆในช่อง YouTube กับช่อง Yami Channel นะครับน้อยซ้ำใดน้อยเต้าหูนี่น้อยเต้าหูเนาะเออครับก็บขอบคุณมิตรสหายที่เอากำลังใจช่วยพี่น้องคนเมืองที่บอกว่าจะสว่าหากินตั้งใดก็ดีทั่วโลกหรือว่าในไทยก็ดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับเนาะก็สักกรรมเนาะหันสัก6 โมงแรงก็จะได้ปะกับน้องแยมมี่ขันแดงกอกแดงเนาะเป็นบ้านคนเมืองก็จะว่ากอกไปว่าขันนี่เป็นกำไพรนะกอกแดงแล้วขันนี่เขาจะไปนึกถึงไก่ขันครับเออแล้วเนี่ยคนเมืองเป็นห้องกะล็อกแต่ว่าถ้าภาษาอีสานมันขันปัจจุบันเนี่ยใช้คำโอ้โออีสานเขาเรียกโอ้อ้าวนั่นมันคำคนแก่เนี่ยว่ะไม่ใช่อีสานเออเอาก็โอมาเออเหมือนช้อนเนี่ยต้องเรียกบวงเอออีสานเขาเรียกช้อนเรียกบวงแล้วก็ชามันก็เรียกถ้วยเอออีสานแต่ว่าอีสานรุ่นเก่าๆเนี่ยคำมีอยู่เยอะนะครับแต่ว่าพอรุ่นใหม่ๆคือใช้คำกลางเยอะมากจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนใช้หรือไม่ใช้เออครับผมว่าจะง่ายจะได้เข้ามาฟังไฟเย็นกันบ่ได้ก็พี่น้องก็ใครถนัดก็ช่วยเผยแพร่วิธีการเข้า YouTube เพื่อหน่อยครับผมเออผมก็ซึ่งผมก็อู้เจือเหมือนกันนะครับน้องมินนี่ก็บอกพ่อคิงยังวะเออพ่อคิงยังก็มาด่าพ่อด่าแม่กันใหญ่มันแปลว่าอย่างครับพ่อคิงยังไปจำเขามาไม่รู้ว่าแปลว่าอย่างไรหรอกโอ้ครับเนาะเอออ่ะบ่มีอย่างน้าพี่น้องเนาะก็จะขอลาไปก่อนละอ่ะคุณข้าเหนียวมะม่วงช่วยปิดรายการเป็นภาษากลางให้หน่อยเลยภาษาลีกลางก็ได้แต่ภาษากลางกลางก็มีหลายกลางครับนะครับก็เอาไปว่ากลางนอกกรุงเทพแล้วกันเนาะก็สำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามและฟังรายการของเรานะครับก็สามารถที่จะติดตามได้อีกในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็สำหรับพวกเราสองคนนะครับผมสหายข้าวเหนียวมะม่วงยกท้องไฟเย็นก็ขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับไปซอกกินลาบก่อนเนอะไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย
องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย